นี่ก็คือนั่งคุยนานไหมพี่ก่อนที่จะไปกระชากประมาณ10นาทีแล้วจะมีคนติดตาม2คน2คนนี้คือคนขับรถให้มากุญแจรถมาเลือกกระเป๋าแล้วเลือกกระเป๋าเองด้วยได้กุญแจรถไปแล้วนี่ที่เดินมานี่คือผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงมานั่งเครื่องพระคนนี้เขาก็มาเหมือนกับว่าพูดว่าพระอายุมากจะประมาณ40มาแล้วก็มากระชากหัวตรงนี้พอกระชากเสร็จฝั่งนู้นเขาก็จะเดินมาห้ามพอดีพระก็เลยลุกออกมามานั่งก็นั่งฝั่งตรงข้ามกันแล้วเหมือนกับทะเลาะอะไรกันอย่างเงี้ยครับจอดอยู่ตรงรถสีแดงครับตรงข้างหน้าตรงนี้ก็พระก็มาลื้อกระเป๋าผู้หญิงเอากุญแจรถแล้วขับรถที่หนีกลับไปมาจอดก็คือขับมาจอดตรงเนี้ยแล้วพระเป็นคนขับมาเองขับมาจอดตรงนี้แล้วก็ลงจากรถแล้วก็เดินไปเรียกผู้หญิงที่อยู่ตรงนี้นะครับเรียกให้มาขึ้นรถแล้วผู้หญิงไม่ยอมมาพระก็เลยขับรถออกไปข้างนอกวนประมาณสัก3นาทีก็ขับรถกลับเข้ามาอีกรอบนึงแล้วผู้หญิงเหมือนโทรบอกกันนะครับว่าให้ขึ้นรถก็เลยมาจอดข้างหน้าตรงเนี้ยครับอีกรอบนึงประมาณห่างกันประมาณ3นาทีอ่ะครับแล้วก็มาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็สลับกันขับพระเป็นคนขับเข้ามาแล้วผู้หญิงก็เลยขับออกไปลูกศิษย์ก็ผู้หญิงอ่ะเขาก็มาประมาณสัก10โมงกว่ามานั่งรอคิวเนาะแต่วันนั้นเขาส่งประมาณบ่ายโมงเนาะพอดีร่างทรงเขาติดภารกิจที่อบต.แล้วผมก็บอกว่านั่งก่อนเจ๊ใจเย็นๆเนาะนั่งก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณสัก11โมงกว่าเนาะ11โมงครึ่ง11โมงครึ่งก็มีพระมีโยม2คนพาพระขับรถเก่งแก๊สสีบอลมาถึงศาลเจ้าแล้วก็มาคุยกับผู้หญิงแป๊บนึงแล้วก็มีอาการเกิดเสียงดังมีการทะเลาะกันมีการกระชากหัวกันอะไรประมาณนี้ครับเหมือนการไม่เข้าใจกันเหมือนการหึงหวงอ่ะแต่ผมก็บอกเขาดีๆผมก็ยกมือบอกเขาผมขอเนาะว่าตรงนี้มันเป็นที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คนเวลาเขาทุกข์เขาอะไรมาเขามาขอพรขออะไรเงี้ยผมก็บอกเขาแต่ทีนี้พระเขาก็เหมือนปิ้วขาดอ่ะควบคุมสติอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรอกแต่โยมสองคนที่มาเขาก็เตือนพระอะไรพระเนาะประมาณเนี้ยครับแต่เขาก็บอกอยู่วัดอยู่ทางพนัสเนี่ยครับวัดอยู่ทางพนัสพี่เห็นแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างคือผมก็โมโหอ่ะผมโมโหเลยว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้คือใครก็ไม่อยากให้มาทำบ้านตัวเองหรอกผมบอกเลยของที่มันไม่ดีเนาะใครอยากให้มันมาอยู่ที่บ้านตัวเองอ่ะมันประมาณเนี้ยผมไม่ชอบอ่ะแต่ผมก็อยากฝากไว้หน่วยงานของศาสนาพุทธอ่ะผมอยากให้ตรวจสอบไปดูวัดบ้างให้ร่วมมือกันช่วยสอดส่องอะไรเงี้ยมันก็จะดีนะครับมันจะได้ไม่มีเหตุการณ์อะไรงี้เกิดขึ้นคือเราเห็นกับตาแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมว่ามันไม่ใช่สันเจ้ามันกลายเป็นตลาดที่คนมาเรื่องชู้สาวกันมานั่งทะเลาะแย่งกันแล้วเป็นพระกับศรีกามาทะเลาะกันแต่อยู่ในพื้นที่ที่คนเข้ามากราบไหว้กันอย่างเงี้ยมันก็เลยดูไม่เหมาะ